๋งไอเดียแจ๋วไอเดียเจ๋งที่ตะกี้พาคุณผู้ชมมาในวันนี้อยู่ที่จตุจักรพลาซ่าโซน A ซอย8นี่เองค่ะกับไอเดียธุรกิจที่ประยุกต์สินค้าเดิมๆในตลาดมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยไอเดียกับบูลากูน่าตู้ปลาติดผนังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับตะกี้ในช่วงของมือทำรวยและในวันนี้นะคะตะกี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับไอเดียเจ๋งๆอีกแล้วซึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าไอเดียชิ้นนี้นะคะเป็นของตกแต่งบ้านที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีไอเดียที่ล้ำมากๆเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของไอเดียเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อสิริประภาคุณมานะคะร้านชื่อร้านก็บูลากูน่าค่ะค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านคือจะเป็นเหมือนทะเลน้ำจืดใครที่บอกว่าอยากจะได้ห้องนะคะที่เหมือนว่าเป็นสไตล์แบบมีท้องทะเลอยู่ในห้องอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะพี่ไปได้ไอเดียตรงนี้มายังไงคะต้องเริ่มแรกเลยคือเป็นไอเดียของน้าพี่ค่ะก็คือพี่หนูจะทำธุรกิจส่งออกพวกของตกแต่งบ้านอยู่แล้วพอดีลูกค้าตั้งโจทย์มาให้ว่าอยากได้ตู้ปลาที่แปลกขนาดบูลากูน่าตู้ปลาติดผนังจากไอเดียของพี่หนิงเจ้าของธุรกิจปฏิวัติตู้ปลาเดิมๆให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนำไปตกแต่งบ้านได้อย่างกลมกลืนมีแบบให้เลือก4แบบคือแบบวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแบบเว้าโค้งส่วนวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นอลูมิเนียมมีความคงทนขอบเป็นกระจกเงาเพื่อความสวยงามน่ามองเข้ากับผนังบ้านได้ทุกสไตล์มันมีความต่างจากการตกแต่งบ้านอย่างอื่นยังไงคะลักษณะพิเศษมันจะค่อนข้างเป็นสินค้าตกแต่งบ้านที่ใหม่สำหรับลูกค้าค่ะคือหนึ่งคือมันจะเป็นถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการจะตกแต่งบ้านอยากซื้อรูปภาพสักรูปหนึ่งไปเนี่ยแต่ของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นรูปภาพที่อยู่นิ่งๆมันจะเป็นรูปภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์หรือว่าจะมาชมสินค้าจริงๆได้ที่นี่เลยนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยถือได้ว่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าได้ไปดูไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะคะเรียกว่าแบบติดตาติดใจชอบจังเลยในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ถึงมากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยให้ตะกี้ได้มาดูไอเดียดีๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปชมไอเดียอะไรและจะเจ๋งแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ตะกี้และพี่หนิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ